ศศิษย์สิงโตทองประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชลบุรี FC แล้วกรณีนักฟุตบอลขับรถชนคนเสียชีวิตจากกรณีที่วรวุฒิสุขุนานักฟุตบอลตำแหน่งผู้สาประตูของสโมสรชลบุรี FC ขับรถชนจนมีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดชลบุรีและสโมสรได้มีมาตรการคือ 1. ผู้บริหารและทางสโมสรพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บณขณะนี้ที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่2. สโมสรชลบุรี FC ขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของวรวุฒิสุขุนาผู้สาประตูของสโมสรกรณีอุบัติเหตุที่มาจากเมาแล้วขับรถชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเราเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลที่มีความมุ่งหวังจะทำให้คนชลบุรีมีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคและพฤติกรรมการเมาและขับส่วนทางกับเจตนารมณ์ที่เรามีอีกทั้งยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไป 3. สโมสรขอแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสโมสรยืนยันจะไม่ปกป้องคนกระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอีกทั้งจะไม่ส่งวรวุฒิสุขุนาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป 4. นายเฉลิมพงษ์เกิดแก้วทางสโมสรจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยในเบื้องต้นสโมสรยืนยันจะไม่ส่งลงสนามจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่และล่าสุดนายศศิษย์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วไปฟังการแถลงการณ์กันครับสวัสดีครับผมในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมชลบุรี FC นะครับก็อยากจะออกมาพูดถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับทางญาติพี่น้องทางครอบครัวเขาอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจและขอโทษแทนตัวน้องนักเตะที่สร้างปัญหาขึ้นมาด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นครับว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับส่วนเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะก็คือผมไปกับเหลิม2คนในช่วงตอนหัวค่ำก่อนนะก็ไปนั่งเล่นกันประมาณเที่ยงคืนกว่านิดเราก็กลับนะครับกลับมาแล้วก็มีน้องนักฟุตบอลที่เราไปเจอกันด้วยก็รวมถึงแบงค์ด้วยอะไรเงี้ยครับที่เราไปเจอกันตอนนั้นแต่พอประมาณเที่ยงคืนกว่าทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับนะครับแล้วก็เหตุมันเกิดประมาณตีสี่ครับเพราะว่าผมก็เหลิมกลับมานอนกันที่บ้านเพราะเหลิมนอนบ้านผมด้วยนะครับแล้วก็ประมาณตีสี่แบงค์ตีสี่หกนาทีครับแบงค์โทรมาหาแล้วแบงค์ก็ประมาณว่าเสียงสั่นร้องไห้คงตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน้องก็เลยโทรมาหาตอนประมาณตีสี่เศษแล้วก็ผมก็เหลิมเลยออกไปดูน้องก็เลยไปช่วยน้องไปดูว่าแบบน้องมันคงตกใจอะไรเงี้ยพอเราไปถึงที่เกิดเหตุครับก็ลองดูได้ครับลองดูตามกล้องวงจรปิดต่างๆจุดต่างๆได้ผมกระเหลือมตามไปตอนตีสี่นิดๆจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เหมือนแบบเราไปนั่งกันอยู่ด้วยกันทั้งคืนอะไรคือไม่ใช่ครับแล้วก็กับกระแสที่มีบอกว่าตามข่าวครับที่เหลือมมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเคสที่ก่อนเราก็จะบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะว่าวันนี้ทางพุ่มกับสพ.เมืองก็ได้มาออกแถลงข่าวมาออกให้ข่าวกับสื่อมวลชนที่ไปที่สถานีตำรวจภูธรแล้วพุ่มกับก็ได้บอกว่าเคสของเฉลิมกับที่บอกว่ามีปัญหากับตำรวจนะเป็นการเข้าใจผิดกันคือไม่มีเรื่องอะไรเป็นบานปลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่บอกว่าเหลิมตั้งใจจะพาคนขับรถหนีจะพาแบงค์หนีผมบอกได้เลยว่าเหลิมเองเขาก็เป็นรุ่นพี่ครับเขาไม่มีความคิดอย่างนั้นแน่นอนถ้าเกิดในบรรดาวงการฟุตบอลไทยใครที่รู้จักนิสัยของเหลิมเขาก็เป็นคนมีความรับผิดชอบดีคนนึงนะครับเขาเพียงแต่เจตนาของเหลิมตอนนั้นอ่ะเขาเข้าใจว่าเขากลัวเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทางญาติพี่น้องของคนที่เสียชีวิตกลัวจะมาทำร้ายกลัวแบบโมโหอะไรเงี้ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะมาทำร้ายแบงค์เขาก็เลยพยายามจะจูงมือแบงค์เดินออกไปอยู่ที่ห่างให้ไกลจากผู้คนอะไรครับครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องแบงค์นะครับก็ทางสโมสรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็มีบทลงโทษสำหรับเขาไปด้วยนะครับก็คือเราจะไม่ส่งชื่อเขาร่วมทำการแข่งขันนะครับก็แล้วก็จะไม่แล้วก็จะตัดเงินเดือนเขาจนกว่าคดีความเนี้ยมันจะจบนะครับเราถึงค่อยกลับมาให้เงินเดือนหรือส่งชื่อเขาเล่นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะระยะเวลานานขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูจากรูปคดีกันอีกทีนึงนะครับก็สุดท้ายนะครับผมจะบอกว่าทางสโมสรเรานะครับชลบุรี FC ก็จะยินดียินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ทางฝั่งผู้ได้รับอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้อยู่ในห้อง ICU
นะครับเราจะรับผิดชอบทั้งหมดทุกอย่างครับนะครับก็นี่ก็คือคร่าวๆครับกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับมันผมก็อยากจะบอกว่าผมในฐานะที่ผมเป็นผู้จัดการทีมน้องๆที่สร้างปัญหาขึ้นมาที่ทำให้มันเสื่อมเสียชื่อเสียกับสโมสรผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ผมถือว่าผมขอรับผิดชอบโดยการยุติบทบาทผู้จัดการทีมชมบุรี FC นะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับ